คงมีอีกหลายเรื่องนะครับในส่วนภูมิภาคที่ผมจะได้นำเรียนเสนอเป็นระยะต่อไปนะครับค่ะพอพูดถึงนะคะผลงานวิจัยของกรมประมงค่ะนุ่นก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมภาษณ์ท่านพิพิธนิดนึงค่ะว่าผลงานวิจัยของกรมประมงเรานะคะมีอะไรบ้างค่ะที่น่าสนใจตอนนี้ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับงานวิจัยค่อนข้างมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้มอบนโยบายไปให้กับทางสำนักผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือในเรื่องที่จะให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยของเรามากขึ้นนะครับในปีงบประมาณ2555เนี่ยเรามีงานวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณผ่านทางวช.แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ109เรื่องนะครับใน109เรื่องเนี่ยก็จะมีงานวิจัยในสาขาต่างๆนะครับที่ครอบคลุมภารกิจของกรมประมงเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้มอบให้ทางสำนักผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ไปแบ่งแยกสายงานนะครับว่าใน109เรื่องเนี่ยมีงานวิจัยในด้านใดบ้างแล้วในแต่ละด้านเนี่ยยกตัวอย่างอาจจะแบ่งมาเป็นกลุ่มๆนะฮะได้กลุ่มหนึ่ง7-10เรื่องนะครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่เชี่ยวชาญในสาขาในแต่ละกลุ่มนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดการประมงทะเลเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการต่างประเทศเรื่องการบริหารจัดการนะครับงานวิจัยที่จัดกลุ่มในลักษณะเช่นนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็จะรวมกลุ่มกันนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยนะครับท่านนักวิจัยที่มีโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ขับเคลื่อนงานวิจัยให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะฮะท่านผู้เชี่ยวชาญก็คงจะลงไปได้พูดคุยหารือกับนักวิจัยแต่ละท่านนะครับหรือแต่ละโครงการนะครับเพื่อจะกำหนดทิศทางให้ทิศทางแล้วให้คำชี้แนะนะครับก็ทำลักษณะที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าโคชชิ่งหรือว่าเป็นแอดไวเซอร์ให้นะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะได้นำความรู้ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่เนี่ยได้มีการสอนน้องนะครับสอนผู้นักวิจัยทั้งหลายเนี่ยให้ดำเนินการวิจัยนะฮะให้ถูกต้องแล้วก็คาดหวังว่านะฮะในปีงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะมีผลงานวิจัยออกมาที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้มอบนโยบายไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในขณะนี้เองเนี่ยเรามีวาระที่เป็นปัญหาของกรมประมงค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดนะฮะเรื่องของขนาดของตาอวนก็ดีนะครับในเรื่องของความเหมาะสมนะครับในการที่จะเลี้ยงปลากระชังนะฮะในแม่น้ำลำธารก็ดีนะครับวาระต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีการตอบคำถามนะฮะแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนนะครับเราได้มีการศึกษามามากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยต่างๆแต่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับกระจายกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยหากมีการนำมาประมวลมาสังเคราะห์หรือก็มาวิเคราะห์ผลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่างานวิจัยต่างๆเหล่านี้จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากจึงได้กำหนดว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อจะนำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาร่วมกันศึกษาแล้วก็กำหนดมาเป็นมาตรการกำหนดมาเป็นแนวทางในการที่จะนำไปตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของการประมงเราอยู่ในขณะนี้นะครับก็ทางสำนักผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ความร่วมมือเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้มีการหารือกันแล้วว่าจะได้ดำเนินการในเรื่องใดๆบ้างตรงนี้เนี่ยได้หารือกับทางหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญว่าผลงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอถึงวันสถาปนากรมเรานะครับในตอนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยก็จะได้นำผลงานต่างๆที่ท่านได้ศึกษากันนะครับมานำเสนอให้พวกเราทราบนะได้ทั่วๆกันเพราะนั้นงานวิจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ให้กับทางนักวิจัยนะครับรุ่นใหม่ๆแล้วก็นักวิจัยที่ทำงานอยู่ในภูมิภาคเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับขอเรียนว่าเราได้มีการจัดประชุมวิชาการของสำนักวิชาการด้วยนะครับในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้นักวิจัยนะฮะของกรมประมงที่ได้มีผลงานดำเนินการไปแล้วมีความก้าวหน้าแล้วเนี่ยได้ส่งงานวิจัยเข้ามาร่วมนะฮะสัมมนากันให้มากๆนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะฮะในการนำเสนอของท่านนั้นส่วนหนึ่งได้มีการขยายผลงานวิจัยของท่านเนี่ยไปสู่หน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการแสดงถึงความสำเร็จนะครับในผลงานวิจัยที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะฮะวันนั้นก็อยากจะเชิญชวนในโอกาสนี้นะครับงานวิจัยที่ผ่านมาที่เราประสบความสำเร็จท่าน
เพื่อนข้าราชการก็อาจจะเห็นข่าวนะทางหน้าสื่อนะครับว่าขณะนี้เองเนี่ยต้องขอชมเชยทางสำนักวิจัยและพัฒนาสนามชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาทูนะครับขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับในขณะนี้เรามีปลาทูที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เนี่ยเข้าใจว่าอัตรารอดประมาณ 60% แล้วก็มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากใน3เดือนเนี่ย ก็โตขึ้นมาจนเป็นปลาทูขนาดกลางแล้วก็ตั้งความคาดหวังไว้ว่าปลาทูต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงในบ่อดินเพื่อจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้นักวิจัยนะครับที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยได้ศึกษาถึงวงจรชีวิตได้ศึกษาถึงในเรื่องของความที่จะเป็นโรคหรือว่าในเรื่องของอาหารสัตว์น้ำเรื่องคุณภาพของน้ำต่างๆที่จะมีความเหมาะสมในการที่จะขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ทางกรมประมงสามารถที่จะพูดได้ว่าเราได้มีความก้าวหน้าในงานวิจัยได้ส่วนหนึ่งนะครับงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะถูกนำมาเสนอก็คือในเรื่องของการเพาะพันธุ์เรื่องหอยหลอดนะครับซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยท่านก็คงจะทราบดีว่าประชากรของหอยหลอดในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย ก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ทางกรมประมงเองเนี่ยก็ได้มีความพยายามในการที่จะเพาะพันธุ์หอยหลอดขึ้นมาในขณะนี้เบื้องต้นก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับคงจะต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมก็ฝากทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสิ่งนี้เนี่ยเมื่อมีข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเผยแพร่ให้นักวิชาการอื่นๆได้รับทราบหรือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบก็คงได้นำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมไปประชุมกรรมาธิการงบประมาณนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพูดถึงปลาไทยหลายๆชนิดนะฮะที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะมีปลาไทยที่ตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาคือปลาพรมหัวเหม็นนะฮะซึ่งทางพื้นที่เองบอกว่าเนี่ยเกือบจะสูญหายไปจากทะเลสาบสงขลาแล้วนะฮะก็อยากจะฝากให้ทางกรมประมงเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยนะฮะซึ่งผมก็ได้ทราบมาเมื่อไม่นานนี้นะครับว่าเรื่องปลาตัวนี้เราก็สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อาจจะมีอยู่ที่ศูนย์อื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขยายผลปลาตัวนี้เนี่ยให้สังคมได้รับทราบว่าเราได้สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับและคงจะมีการปล่อยคืนถิ่นไปในอนาคตด้วยนะครับเรามีของดีๆหลายอย่างนะครับในกรมประมงซึ่งอาจจะไม่ได้เผยแพร่นะครับในชั้นนี้ก็อยากจะให้เพื่อนนักวิจัยหรือว่านักวิชาการทั้งหลายที่อยู่ในภูมิภาคก็ดีที่มีผลงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับก็ได้ร่วมกันนำเสนอนะครับโดยอาจจะผ่านทางกองหรือว่าสำนักของท่านนะครับมาสู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเพื่อฝ่ายประชาสัมพันธ์จะได้ทำข่าวนะครับแล้วก็เผยแพร่ชิ้นงานของกรมประมงเราให้เป็นที่เปิดเผยนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันก่อนเนี่ยผมได้ไปร่วมงานวันกุ้งเมืองจันทร์นะครับก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมประมงนะครับก็มีนักวิชาการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองก็สามารถจะเพาะกุ้งการ์ตูนนะครับได้แล้วก็สามารถเลี้ยงรอดได้นะครับคือทราบว่ากุ้งการ์ตูนเนี่ยเมื่อปีก่อนๆเนี่ยภาคเอกชนก็สามารถเพาะได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเพาะในรุ่นต่อไปได้นะครับแต่ในขณะนี้เองเนี่ยทางศูนย์ระยองนะครับก็สามารถเพาะได้แล้วแล้วก็สามารถทำให้มีความแน่นอนนะครับในรุ่นต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับในเรื่องนี้ก็อยากจะหยิบยกให้เป็นตัวอย่างนะครับคงจะมีอีกหลายๆที่นะคงมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอีกหลายๆศูนย์นะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ก็อยากจะได้ให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนนี้ต่อไปด้วยนะครับอันนั้นก็คงเป็นหลักสำคัญของงานวิจัยนะครับนอกจากนี้เรื่องงานวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวนะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องของกระบวนการเรื่องของมาตรการนะฮะหรือเรื่องของวิธีการอะไรต่างๆที่จะนำมาทำให้เกิดการพัฒนาด้านการประมงหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะมีการแลกเปลี่ยนกัน
็อยากจะส่งเสริมแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสได้พูดคุยหารือกันแล้วก็เปลี่ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้นำผลงานชิ้นนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อวานนี้นะครับทางคณะประมงก็ได้เข้ามาพบนะครับ